นี่ก็จะเป็นภาพ before และ after นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเจจะมาสอนแต่งรูปกันนะครับก็จะเป็นโทน urban teal and orange ก็จะเป็นฟ้าฟ้าอมเขียวหน่อยนะครับฟ้าฟ้าส้มๆเนี่ยคู่สียอดฮิตเลยนะครับที่เป็นคู่สีตรงข้ามกันเป็นแบบ complementary color น่าจะเคยเห็นผ่านตากันบ้างแล้วนะครับมันก็เป็นโทนที่คนเพิ่งเริ่มแต่งรูปหรือว่าเพิ่งเกรดสีวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยที่แบบเพิ่งเริ่มต้นอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากโทนนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็เป็นโทนที่เขาฮิตกันเมื่อตั้งแต่สองสามปีที่แล้วแล้วมั้งนะแต่จริงเนี่ยมันก็ยังคงคลาสสิกคลาสสิกหรือเปล่าวะคลาสสิกละมั้งคลาสสิกแล้วก็ยังแต่งได้อยู่เรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่เราเนี่ยจะเอามาอะแดปต์ใช้ยังไงนะครับและโทนนี้ที่เจจะสอนนะครับก็เป็นโทนทิวแอนด์ออเรนจ์นั่นแหละแต่เพิ่มความเป็นเออร์เบิร์นเข้าไปด้วยนะครับมันจะดูเป็นเมืองๆมากขึ้นมันจะดูไม่ฟ้าจ๋าๆหรือว่าส้มจ๋าๆแบบที่เขาฮิตกันเมื่อสมัยก่อนนะฮะมันก็เป็นเบสออนของทิวแอนด์ออเรนจ์ละกันนะครับก็คือเพิ่มความแบบดาร์กเข้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทวนกันนิดนึงนะครับหลังจากที่ EP 1ปีที่แล้วซึ่งเจก็จะบอกว่ารูปเนี่ยสวยไม่สวยไม่ได้อยู่ที่การแต่งรูปอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ตั้งแต่เราถ่ายออกมาตั้งแต่องค์ประกอบภาพหรือว่าสีโดยรวมเนี่ยมันก็มีผลกับภาพตอนที่เราทำภาพเสร็จแล้วนะครับคือปัจจัยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่องค์ประกอบโดยรวมเลยและโทนนี้ก็เหมือนกันนะครับโทนนี้เนี่ยจะค่อนข้างใช้สีต้นเป็นปัจจัยในการแต่งรูปเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่ามันก็ต้องมีความเป็นฟ้าฟ้าเหลืองๆบ้างส้มๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไปสวนสาธารณะหรือว่าไปแบบแนวป่าแล้วแต่งโทนนี้ออกมาเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับโอเคครับงั้นเราไปเริ่มแต่งรูปกันเลยนะครับก็จะเป็นรูปเดียวแล้วกันนะมันจะได้คลิปไม่ยาวเกินไปโอเคครับเรามาเริ่มจากรูปนี้กันนะฮะก็จะใช้เป็นแอปเดิมนะครับก็อยู่ที่หน้าปกแล้วแหละแอป Lightroom Mobile นะฮะโอเคเป็นรูปนี้นะครับจะถ่ายที่สาทรสแควร์น่าจะใช่นะครับอ่ะเรามาเริ่มจากการที่เริ่มจากซ้ายไปขวานะครับเจจะเริ่มจากซ้ายไปขวาเลยจะได้ไม่งงเริ่มจากครอบภาพก่อนนะครับเจจะครอบภาพให้มันเป็น4:5นะครับให้สายกระเป๋าสังเกตมั้ยซ้ายล่างนะครับให้มันไม่ตัดเกินไปนะครับให้มันแบบเกือบๆเว้นๆหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ปรับพวกเส้นต่างๆเนี่ยให้มันตรงนะครับให้มันตรงตามมิติภาพของมันอ่ะไปกันต่อที่แสงครับแสงเนี่ยเจเพิ่มคอนทราสต์เข้ามาหน่อยนะครับคอนทราสต์ก็ได้เพิ่มคอนทราสต์เข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเจเนี่ยชอบภาพที่มันสีแบบคอนทราสต์เยอะหน่อยแล้วก็เพิ่มไฮไลท์ขึ้นไปนิดนึงนะครับให้ตึกข้างหลังเนี่ยมันขาวขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็ลดเงาลงมาหน่อยนะครับจะได้ให้ไม่เห็นตัวรายละเอียดเสื้อผ้ามากเกินไปนะครับแบบรอยยับอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็สีขาวกับสีดำเนี่ยก็ดูตามความเหมาะสมนะฮะต่อไปครับไปที่สีครับสีเนี่ยจะเพิ่มความสดก่อนนะครับก็คือเพิ่มความสดของสีไปสักประมาณแบบบวกเท่าไหร่นะบวก 19อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปที่มิกครับสีแดงเนี่ยจะอาจจะไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกนะก็คือจะเพิ่มแค่ความสว่างของสีแดงเท่านั้นนะครับจะไม่เพิ่มไอตัวความสดของสีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ปากเราดูแดงมากเกินไปนะครับต่อไปครับไปที่สีส้มสีส้มเนี่ยอันนี้ก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสีผิวของเรานะฮะมันจะได้ตัดกับตัวสีตึกข้างหลังนะครับที่เป็นสีฟ้าสีส้มนะครับให้มันมาทางขวาหน่อยนะครับมันจะได้สักประมาณแบบบวก 7นะฮะสีผิวเนี่ยมันจะได้ไม่ดูแบบแดงเกินไปนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยชอบสีผิวที่มันดูแดงแต่ก็ระวังอย่าให้มันเหลืองเกินไปนะครับจะเป็นดีซันความอิ่มของสีนะครับอาจจะเพิ่มไปนิดนึงก็ได้นะแล้วก็ความสว่างของสีเนี่ยสีส้มเนี่ยมันจะอยู่ที่ความต้องการของเรานะครับถ้าอยากให้ดูผิวขาวหน่อยก็เพิ่มความสว่างของสีให้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะฮะต่อไปสีเหลืองครับไม่ได้มีอะไรในภาพเท่าไหร่นะครับเจก็ไม่ได้เพิ่มมันสีเขียวข้ามไปไม่มีสีฟ้าเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความอิ่มสีข้างหลังก็ได้นะครับให้มันดูแบบฟ้ามากขึ้นนะฮะเผื่อใครต้องการแล้วก็สำคัญเลยตรงนี้คือเฉดสีครับเฉดสีเนี่ยถ้าเราปรับทางซ้ายมันก็จะออกเขียวหน่อยถ้าปรับไปทางขวาเนี่ยมันก็จะออกน้ำเงินหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวเจจะชอบแบบออกน้ำเงินหน่อยเพราะว่ามันดูแพงดีมันดูแพงแล้วมันก็ดูเมืองดีต่อไปที่สีน้ำเงินครับสีน้ำเงินเนี่ยก็คล้ายๆกันเจก็จะเพิ่มไปอีกนิดนึงให้มันเกือบจะน้ำเงินเข้มแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความอิ่มสีเข้าไปหน่อยเพื่อดึงให้น้ำเงินเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนสีม่วงกับสีชมพูเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีนะครับเจก็เลยไม่ได้ปรับต่อไปพื้นผิวครับ
พื้นผิวเนี่ยเจจะเป็นคนที่ชอบภาพที่มันแบบชัดหน่อยพื้นผิวให้สักบวก25นะครับส่วนความชัดเนี่ยอันนี้ก็อย่าปรับมากเกินไปนะครับมันจะดูแบบชับเพ้นหนักมากก็นิดเดียวพอนะฮะขอบดำนะครับก็ระวังนะครับอย่าเพิ่มมากเกินแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะดูแบบดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็นิดเดียวพอนะฮะพอเหมาะพอสมส่วนเกรนอย่างที่เจเคยบอกนะครับอันนี้เกรนเนี่ยเจชอบแต่งให้ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นฟิล์มนิดนึงแล้วก็ยังจะช่วยเบลอผิวหน้าเราด้วยนะครับบางทีเราอาจจะมีสิวนิดนึงหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบรีทัชไปแล้วแล้วมันเป็นปื้ดเพราะว่าบางทีรีทัชในมือถือมันก็ไม่ได้ละเอียดเท่ารีทัชในคอมนะครับการที่เราใช้เกรนช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้เบลอรูขุมขนแถวนี้ได้นะครับต่อไปที่รายละเอียดนะครับรายละเอียดเนี่ยจะเพิ่มความคมชัดเข้าไปหน่อยนะครับมันจะได้ภาพมันจะได้ชัดมากขึ้นมันจะคนละชัดกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันจะเป็นความชัดแบบชัดเพิ่มเงาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะชัดแบบทำให้ภาพมันดูคมมากขึ้นดูไม่เบลอดูไม่หลุดโฟกัสนะครับอันเนี้ยจะใช้บ่อยมากแล้วก็ไม่มีแล้วเนาะอ้าวจบแล้วจบแล้วเร็วเกินไปดูภาพ before after กันครับที่เจแต่งนะฮะมันก็ไม่ได้ดูเยอะอะไรมากเลยนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการแต่งรูปโทน Urban Chill and Orange ของเจนะครับมันก็เหมาะกับภาพที่ดู Urban หน่อยดูเมืองหน่อยนะครับใช้การสะท้อนของท้องฟ้าหรือว่าแสงนีออนต่างๆเนี่ยอันนี้มันสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับแล้วก็อย่าปรับมากเกินไปนะครับอย่าสีแบบสุดส้มสุดฟ้าสุดเกินไปนะครับมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับปรับพอดีมันก็สวยแล้วนะครับโทนนี้สำหรับการคุมโทน IG ของเจนะครับคุมโทนยังไงเว้นฟิดยังไงเนี่ยก็ดูได้ที่มุมขวาบนตรงนี้เลยเดี๋ยวในคลิปหน้าๆนะครับเจก็จะมาสอนแต่งรูปอีกนะครับเป็นโทนต่างๆนะครับเป็น Dark Orange Dark Green อะไรอย่างเงี้ยมันมีอีกเยอะมากๆซึ่งอนาคตเจก็จะมาแจกแล้วก็มีมาขายให้ด้วยนะครับขายไม่แพงแน่นอนนะขายไม่แพงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะครับถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับไปติดตาม IG เจกันได้นะครับอยู่ที่ด้านนี้เลยนะครับก็เสิร์ชว่า Heels J นะครับก็ชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนะครับหรือว่าจะเสิร์ชว่า Heels.J ก็ได้จริงๆมันก็S มันมาจากคำว่า apostrophe S นั่นแหละใน GJ เนี่ยก็จะมีโทนหลายๆโทนนะครับที่สามารถลองเอาไปแต่งกันได้แล้วก็จะมีแจกในนั้นด้วยนะครับก็ไม่ได้แบบมาบอกเป็นคลิปอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีโทนต่างๆที่เจแบบไปเที่ยวแล้วก็แต่งออกมาตามฟีดตามสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับไปดูแล้วก็ไปติดตามกันได้นะครับที่ IG HSJ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเท่านี้แหละไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า